วัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Roblox นะครับแล้วก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Dolls มีน้องๆส่งมาให้เล่นนะครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องผ่านประตูเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่ละประตูเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแถมบางเหตุการณ์เนี่ยมีคนบอกว่าน่ากลัวอีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ประตูที่1กันเลยดีกว่านะครับในเกมเนี่ยก็จะมีห้องนะครับให้เราเข้าไปเล่นนะก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไม่ว่าจะเป็น1คน2คน3คน4คนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าแบบห้อง1คนไปก่อนแล้วกันโอ้โหฟังจากดนตรีนี่มันน่ากลัวจริงๆเหรอโอเคครับผมอยู่ที่ประตูหรือเปล่าอันนี้คือประตูที่1เหรอกด E เหรอเพื่อที่จะเปิดประตูอ๋อนี่คือยังไม่รู้นะมันคืออะไรนี่คือเดอะโฮเทลครับโรงแรมได้ไงก็คือต้องผ่านในแต่ละห้องไปให้ได้อย่างนั้นใช่ไหมนี่คือเราลงลิฟต์มานะครับแล้วยังไงเหรอก็ต้องเปิดประตูนี้เหรอไม่ใช่ต้องทำยังไงต้องทำยังไงเฮ้ยกด E ได้ภาพนี้มีชื่อว่า Emotional Man หรือว่าชายผู้มีอารมณ์ตู้นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเราต้องหาตุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะกดอ๋อนี่ไงประตูที่0001ผมก็ต้องเข้าไปโดยการกด E ค้างไว้ผมต้องหากุญแจนะครับตรงนี้ก็คือย่อเพื่อที่จะเดินเข้าไปโอเคดาว่ากุญแจเนี่ยจะต้องอยู่แถวๆนี้แน่นอนนะครับนี่ประตู0001โอ้โหอย่าบอกนะว่าผ่านแล้วอะสุดยอดเรียบร้อยครับเราผ่านประตูแรกมาแล้วนะครับก็คือ0001โอเคต่อไปเฮ้ยมีการแอบด้วยเหรอทำไมอะทำไมต้องมีการแอบมันมีอะไรหรือเปล่า0002เนี่ยเหมือนจะเปิดได้เลยเหรออุ้ยอ้าวอ๋อบางห้องก็คือเข้าได้ง่ายๆเลยเหรอก็ดีนะโอเคต่อไปเราสามารถวิ่งเร็วได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นการย่อแทนแล้วนี้ล่ะเปิดมามีอะไรไหมมีจานรองแก้วมีอะไรเนี่ยดินสอแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้เฮ้ยจดหมายรักเฮ้ยได้เงินด้วยว่ะแสดงว่าต้องเอาเงินไปทำอะไรได้แน่นอนเลยโอเคครับประตูที่0003เข้ามาในห้องนี้ค่อนข้างที่จะมืดเลยนะครับดูซิมีอะไรหรือเปล่าจดหมายรักฉันเขียนจดหมายถึงเธอเอาไว้คุณได้ยินใช่ไหมมันมีคนเคาะประตูนะเมื่อกี้คุณซ้อมแอบก่อนซ้อมแอบโอเคครับเหมือนห้องนี้จะไปไม่ได้อ๋อไม่ใช่ประตู0003ยังไงล่ะอ๋อมันคือ0004นี่เมื่อกี้คือ0003ใช่ไหมเอาเลยครับเราเดินมาห้องที่4แล้วนะห้องที่4พอเป็นบรรทัดจังเลยเอาไปห้องที่5แล้วกันเฮ้ยโอเคครับเราเข้าห้องที่5มาเรียบร้อยแล้วไปห้องที่6ก็ได้เฮ้ยอีซี่ไปหรือเปล่าง่ายไปไหมแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับหุ้ยเอ๊ะประตูมันเปิดเองนะผมไม่ได้เปิดอะห้องที่7ห้องที่7ก็ยังไม่มีอะไรนะครับไปห้องที่8ห้องที่8ก็ยังชิวๆอยู่นะแต่ห้องที่9คือตรงนี้เราต้องเข้าไปในนี้มีเสียงตึกๆในห้องอีกแล้วนะครับเป็นชั้นใต้ดินเข้าไปเราจะเจอกับอะไรซึบเหมือนต้องหาวิธีให้ประตูนั้นมันเปิดใช่ไหมในนี้มีอะไรหรือเปล่าเอ๊มีอะไรที่เหมือนจะเป็นคันโยกนะครับกดปุ๊บแล้วข้างบนน่าจะเปิดเดาไว้อย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราสำรวจดูหน่อยดีไหมแต่สำรวจดูแล้วไม่มีอะไรนะครับไปดีกว่าปิดประตูได้ไหมไม่ได้เดินต่อไปเลยห้องที่9นะครับโอ้โหมืดเร็วหรอทำไมมืดเร็วจังเลยกลับได้ไหมกลับไปประตูเดิมได้ไหมเฮ้ยมีเสียงคนเดินด้วยอะแล้วมันมืดกันไปบอกไม่เห็นยังไงเราถอยหลังเดินแล้วกันเฮ้ยผมบอกไม่เห็น
ทุกคนครับผมมองไม่เห็นจริงๆเฮ้ยเวนเออได้อาชีพเป็นด้วย ICU พี่กระบู้เออก็เหมือนกับว่าเขามาหลอกเราเลยครับหลอกผีเราเขาแบบมาอัชใส่ข้างหูเราแล้วเราก็หันไปแล้วก็เจอมันแวะใส่โอเคเริ่มไม่กลัวแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วไอ้ครับห้องที่10เรียบร้อยผ่านแล้วอย่านะไฟอย่าดับนะวุ้ยวุ้ย one off maybe you are getting start encounter your first date you die too much ก็คือเราตายนะครับตายเหมือนกับทุกคนpay attention to any cue that might hint at its arrival เขาบอกให้เราสนใจอะไรก็ตามที่มันดูจะเป็นคำใบ้หรือว่าเป็นหลักฐานอะไรหน่อยนะครับแสดงว่าต้องมีอะไรแน่เลยอยากจะรู้จังเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะผ่านไปได้ถึง20ประตูหรือเปล่าดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องไปเริ่มประตูที่1ใหม่นะชัวร์เลยไกลไปไหมไปครับลุย The Hotel ห้องที่1เราจะไปกันอย่างรวดเร็วมาซึบจนถึงห้องที่10เนี่ยทุกๆอย่างมันยังดูปกติอยู่นะครับมีห้องที่10ด้วยแหละไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มีอะไรไหมอ่ะรูปภาพคืออะไรควอตรันส์ไม่เข้าใจเหมือนกันดูจะไม่มีอะไรนะห้องที่4ห้องที่4ชิวๆครับห้องที่4ไม่มีอะไรเลยห้องที่5ล่ะห้องที่5ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมห้องที่6อาแจ๊บวิมืดแล้วอะเอ๊ะทำไมมันเหมือนเดิมหรือเปล่าทำไมมันไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยอะเฮ้ยปกติมันไม่ใช่แบบนี้นี่ฮะห้องที่7มันไม่ใช่แบบนี้นี่ครับหรือว่าเราจะต้องเฮ้ยเสียงอะไรอะเหมือนจะมีแม่กุญแจนะครับอยู่ที่ประตูห้องที่8เพราะฉะนั้นเราต้องหากุญแจซึ่งกุญแจจะซ่อนอยู่แถวไหนนี่ไงประตูห้องที่8เอามาห้องที่8ชิวๆห้องที่9ล่ะห้องที่9จะเป็นแบบเดิมหรือเปล่าปิดอยู่ห้องที่9เปิดเข้าไปได้ชิวๆครับห้องที่9ก็ไม่มีอะไรนะครับต่อไปห้องที่10มันจะมืดแล้วใช่มั้ยห้องเนี้ยเฮ้ยยังไม่มืดว่ะซึ่งก็ดีนะเอ้าอ๋อทางนี้เอ้าอ๋อห้องที่11แล้วเหรอว้ายเข้าไปก่อนเข้าทันไหมไม่ทันแล้วล่ะนะไม่ทันแล้วสินะโอ้ยตายอีกแล้ว10ห้องแรกไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับ10ห้องแรกโอ้โหอ๋อเขาบอกว่าให้ดูที่แสงด้วยนะครับมันจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการมาของไอ้ตัวนั้นโอเคแสงใช่ไหมถ้าสมมติมันกระพริบกระพริบเนี่ยแสดงว่ามันมาใช่ไหมเราจะผ่านโดยไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นนะไปเลยแล้วนี่คือเดอะโฮเทลนะครับเหมือนเดิมอยู่เดอะโฮเทลจนเปื่อยไขจุนแจเฮ้ยอ๋อนึกว่าห้องที่2ก็เอาซะแล้วไปต่อเอ๊แต่ว่าทำไมรูปซ้ำล่ะหรือไม่เกี่ยวน่าจะไม่เกี่ยวนะครับไปต่อแล้วกันเราสามารถแอบในตู้ได้ใช่ไหมเอถ้าไฟไม่ค่อยดีแสดงว่ามันกำลังจะมาอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไฟไม่ค่อยดีแสดงว่ามันกำลังจะมาห้องที่6เฮ้ยมีหรือเปล่าอันนี้คือมันกำลังจะมาหรือเปล่าห้องที่6ผ่านไปครับนี่คือห้องที่7ห้องที่7ก็ยังไม่มีอะไรห้องที่8ห้องที่8ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมห้องที่9ยังสบายอยู่ห้องที่10เอ้ยยังไม่10เราต้องไปเปิดประตูนะครับห้องที่9อ๋อจำได้นี่คือห้องที่9ที่เราคุ้นเคยให้ดูไฟด้วยใช่ไหมห้องที่10ไม่มีตู้ให้กูแอบเลยอาชุบ
ห้องที่11ยังไม่มาใช่ไหมห้องที่12เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วแน่นอนเออเอาสิเออผ่านไปเลยผ่านไปเลยเอาแล้วครับเอา off my way ออกไปจากทางของฉันนะโอเคเหมือนมันเนี่ยกำลังเดินอยู่เรื่อยๆนี่ครับเอาคุณต้องออกแล้วเหรอโอเคเราอยู่ในตู้นานก็ไม่ได้นะเหมือนมันเนี่ยจะเดินวนอยู่เรื่อยๆเราจะต้องพยายามอันนี้กดเพื่อที่จะวางใหม่เหรอใช่ไหมหรือว่าต้องวางให้ถูกรูปอย่างนี้เหรออ๋อไม่ใช่อ้าวน่าจะมีพัซโซ่นะครับตรงนี้ทำยังไงอะเหมือนรูปนี้จะเป็นรูปเอียงหรือเปล่าไม่ใช่รูปนี้ต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้กลมๆชัวร์โอเคแล้วก็อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมน่าจะต้องอยู่ตรงนี้สี่เหลี่ยมแบบแนวนอนแล้วก็สองอันนี้สลับกันจึ๊บเดี๋ยวจึ๊บมีพัซเซิลแบบนี้ก็น่าเล่นหน่อยนะไปครับประตูเปิดแล้วสวยงามให้ดูที่ไฟนะสักประตูที่20ก็น่าจะโอเคแล้วนะถ้าสมมติเรารอดโอเคประตูที่15นะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้องที่16เหมือนมีอะไรอยู่ในนี้เปิดได้ไหมเพราะว่าประตูนี้มันเปิดไม่ได้หรอถูกต้องเลยครับวิมืดไปเป้ามืดไปนะมีคือผมเนี่ยเข้าห้องมาปุ๊บผมจะรีบหาตู้ก่อนนะไม่ค่อยมั่นใจเลย ห้องที่18แล้วห้องที่18แล้ววิตู้เยอะซะด้วยเฮ้ยห้องที่19มีแม่กุญแจนะครับเราก็ต้องหาโอ้ยใต้เตียงซ่อนได้ด้วยครับนี่แต่ว่าเหมือนเราจะกลัวความมืดด้วยนะครับก็คืออยู่ในตู้อยู่ในเตียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้โอเคค่อยๆเปิดเอ้ยเจอแล้วชึบสวยเอ๊ะกูควรจะกลัวไหมเนี่ยซึบ19แล้วมันป่าแน่มันป่าแน่เฮ้ยมันป่าจริงด้วยให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนเซลล์ไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะไปแล้วออกวิ่งนี่ประตูที่20เรียบร้อยครับเราผ่านถึงประตูที่20จนได้นะครับโอเคนี่ก็คือประตูที่20แบบชิวๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพักไว้ที่ประตูที่20ก่อนละกันเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าประตูที่21เป็นไงต่อนะครับก็สามารถติดตามกันต่อได้ที่ช่องบอทชูนะครับนี่ประตูที่21เปิดแล้วด้วยนะครับส่วนใครไปถึงประตูที่เท่าไหร่แล้วนะครับอยากจะโม้ยังไงก็ตามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับดอสและผมบอทชูต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับThank you.